วันนี้เวลา15นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดเขตพระนครทบะเรศนิทศการเพียรสารงานศิลป์ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสารอันประณีตมาจะแสดงเพื่อให้ประชาชนระหนักถึงพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเห็นถึงคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ที่สามารถจะอนุรักษ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์แบ่งการจัดแสดงได้5ส่วนได้แก่ แม่งานแสดงจุดเริ่มต้นการทรงงานจักสารแขนงต่างๆและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พระสงฆ์นิกรกําเนิดเป็นมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ แม่ลายแสดงต้นแบบงานจักสานและการสาธิตงานฝีมือเรียนรู้ขั้นตอนของการจักสานและลวดลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆแม่ข่ายแสดงผลิตภัณฑ์ประณีศินจากงานจักสานที่พัฒนาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเครือข่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั่วประเทศแม่ศรีศป์ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสารของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแม่ของแผ่นดินแสดงพระราชปณิธานอันเป็นปฐมบทของมูลนิธิด้วยมีพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประสบนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกวันเสาร์อาทิตย์จักสารเบื้องต้นจักสารชนเผ่าพัสสารงานสร้างสารรค์กระเป๋าสวยด้วยมือเราและสารเครื่องประดับจากเส้นลิเผารวมทั้งมีการจัดเสวนาทางวิชาการรวมสี่ครั้งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์ได้ระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง10ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาหยุดทุกวันพุธ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระปฏิสันทานกับเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกรรมาการมูลนิธิด้วยมีพระประสงค์ให้มูลนิธิส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาด้านวิชาศิลปะเข้ามาเรียนรู้งานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านของไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป